สามอันับกระทูย้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุทธที่23พฤศจิกายนเริ่มที่กระทู้อันดับที่1ขอทราบว,วิธีทำให้ผมอายุ30ขึ้นเป็นอิสระจากครอบครัวและมีความสุขกับชีวิตที่เลือกเองได้โดยไม่พึ่งพาคนในครอบครัวอีก จ้าของกระทูเป็นลูกชายคนกลางของบ้านตอนนี้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งก็ต้องการเตรียมตัวสอบงานให้ได้งานประจําแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องการใช้ชีวิตเป็นอิสระโดยไม่ต้องให้คนในครอบครัวเนี่ยมารับรู้ว่าเราเนี่ยว่างวันไหนแล้วก็ให้ต้องเรียกให้ผมเนี่ยไปปฏิบัติตามความต้องการของเขาทั้งชีวิต ก็ครอบครัวของผมเนี่ยมีวิธีการเลี้ยงดูที่ให้ทายความคิดของน้องสาวเนื่องมาจากว่าน้องสาวเนี่ยก็มีการป่วยเป็นแพนิกก็กําลังรอการรักษาตัวอยู่แล้วก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยน้องสาวกลายเป็นคนที่ชอบบงการความคิดของคนอื่นเช่นอชอบโทรศัพท์หรือว่าโทรไลน์เนี่ยให้ไปซื้อของให้แล้วก็ให้มานอนเป็นเพื่อนทุกวันโดยที่ผมเนี่ยต้องอยู่ในห้องเท่านั้นนะห้ามไปไหนผลก็คือทําให้ผมเนี่ยไม่ได้โอกาส รับงานจากที่ฝึกงานเลยก็อาการป่วยของน้องสาวเนี่ยกินเวลาเนี่ยมาหลายปีแล้วทำให้พ่อและแม่เนี่ยต้องเสียสละตัวเองเนี่ยลาทิ้งอาชีพค้าขายเนี่ยมาดูแลน้องคนเดียวพี่สาวผมเนี่ยค่อนข้างลอยตัวเพราะว่าทํางานเลิกดึกบ้างไปใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างมีมาดูแลน้องสาวบ้างนะแต่ว่าเป็นบางครั้งเท่านั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมเนี่ยในฐานะลูกชายแล้วก็พี่ชายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงน้องสาวนะแต่ว่าที่ผมเนี่ย รับไม่ได้สุดๆเลยก็คือการที่ให้ผมเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนน้องในลักษณะการสั่งการเนี่ยของพ่อแล้วก็น้องสาวเนี่ยผมเนี่ยมักจะได้ยินจากแม่นะด้วยว่าให้มาดูแลน้องบ้างเมื่อผมปฏิเสธไปเนี่ยไม่ว่าจะพ่อเอ้ยแม่หรือว่าน้องสาวเองเนี่ยก็มักจะใช้การบังคับด้วยการอ้างบาปบุญเนี่ยอ้างความกระตันยูความใจจืดใจดำไหนรักน้องบ้างล้อเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเนี่ยฟังสิ่งที่ ผมพูดเลย มองแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คอยรับใช้ความคิดของพวกเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีแผนการแหละที่จะใช้เวลาของผมเนี่ยเพื่อการพัฒนาตัวเองหางานประจําทําหาที่พักใหม่แล้วก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยภูมิใจเนี่ยไม่ถูกมองว่าเป็นภาระของครอบครัวอีกอย่างเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไม่ทําอะไรเลยแล้วคอยไปนั่งรับใช้ความคิดของคนอื่นทั้งชีวิตแบบนี้เนี่ยก็เหมือนผมเองเนี่ยตายทั้งเป็นเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิต ของตัวเองเลยตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีคนรักแล้วที่คบกันมาเนี่ยนานเป็นปีเนี่ยก็อยากให้มีความมั่นใจทั้งสองฝ่ายเลยอยากมาขอทําแนะนําจากจากคนในพันทิปว่าจะทําให้ผมเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมาจากทุกคนเนี่ยได้อย่างไรบ้างความคิดเห็นเนี่ยอย่างจากสมาชิกอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า ก็เอาตัวเองเป็นหลักเลยอายุอานามขนาดคุณเนี่ยไม่ควรต้องให้ใครเนี่ยมาบงการชีวิตได้แล้วเนี่ยจะอ้างว่าป่วยอะไรก็ไม่ควรฟังไม่ขึ้นเลย ดูแลพี่น้องครอบครัวเนี่ยมันก็ดูแลกันได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นที่รองรับอารมณ์ของเขาหรือว่าเป็นคนรับใช้เขาไม่งั้นคุณเองเนี่ยต้องได้ป่วยตามเขาเนี่ยไปเร็วนี้แน่ปัญหาคืออายุ30แล้วเนี่ยยังพักเพิ่งพาอาศัยที่บ้านอยู่เนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเขาเลยสั่งให้คุณทำโน่นทํานี่ได้ตามใจเขาเนี่ยถ้าไม่ต้องพึ่งพาเขาเนี่ยทั้งเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ย ออกมาได้เนี่ยทุกอย่างก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือ ต้องให้คุณเนี่ยทำใจไม่แคร์เรื่องของการถูกกล่าวจากพ่อแม่พี่น้องอีกต่อไปเนี่ยเลิกสนใจเรื่องของบาปบุญคุณโทษกระตะกระตันยูกระตาเวทีที่พ่อแม่เนี่ยเอามาพูดเนี่ยบอกพ่อแม่ไปเลยว่าตัวเองเนี่ยมีแผนการอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเสียพ่อแม่นะเพื่อดูแลเนี่ยยามพ่อแม่เนี่ยแก่ชรานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเอาตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนอย่าชุดชีวิตคุณเนี่ยให้ตกต่ําเหมือนน้องสาวเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณเนี่ยได้ เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยทำงานไม่ได้ไปอีกคนเนี่ยกลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยต้องมานั่งดูแลคนป่วยลูกที่ป่วยเนี่ยถึง2องคนด้วยกันเนี่ยพ่อแม่ก็จะยิ่งลําบากมากไปกว่านี้อีกจ้ะมาดูกระทู้อันดับที่2แฟนไม่อยากไปต่อด้วยเพราะฐานะต่างกันเนี่ย ทำไงดีคะก็คือฐานะทางบ้านของเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาค่อนข้างมีกินมีใช้ก็เป็นลูกสาวคนเล็กด้วยแล้วก็มีพี่มีพี่ชายก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยจะเคร่งครัดเท่ากับพี่ชายแล้วก็ค่อนข้างที่จะตามใจเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าก็คบกับแฟนคนนี้เนี่ยมาตอนมหาลัยปี2ก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยขึ้นมหาลัยปี4ละแต่ว่าแฟนเนี่ยมีอายุมากกว่า1ปีตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ฐานะพี่เขาเนี่ยไม่ค่อยดีแหละ ก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องแบ่งเงินไปให้ทางพ่อแม่ของเขาเนี่ยใช้แล้วก็แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขยันแล้วก็นิสัยดีเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดเลยเวลาที่ไปที่มาบ้านเราเนี่ยแม่เราเองก็เอ็นดูพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเนี่ยขยันแต่ว่าพ่อแอบ,บค่อนข้างห่วงลูกสาวเล็กน้อยก็เลยออกแออนวแบบตึงๆ นิดนึงนิดนึ่าคบกันมาประมาณ3ปีไม่เคยขึ้นเสียงใส่เลยมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็มาจับข่าวคุยกันด้วยเหตุผลตรงๆไปเลยมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเราก็ไปเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังเช่นกันล่าสุดเนี่ยทางบ้านของพี่เขาเนี่ยฐานะเริ่มแย่ลงก็เศรษฐกิจไม่ดีทําให้พ่อของเขาเนี่ยตกงานทีนี้เนี่ยภาระทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นตกอยู่ที่พี่เขานี่ที่ต้องรับผิดชอบคนเดียวเนี่ยจนพี่เขาเนี่ยต้องแอบมาหยิบยืมเงินจากเราไป ะซึ่งปกติแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยยืมเลยไม่ว่าจะเราจะเสนอให้แต่เขาก็ไม่เคยรับเลยพี่เขาเนี่ย ดูเหนื่อยมากเลยเรื่องนี้เขาก็มีเปรยๆหรอว่าท้อใจทําไมเขาไม่เกิดมามีเงินเหลือใช้แบบเราบ้างที่จริงตอนแรกเราฟังแอบก็แอบตกใจนิดๆเนาะว่าปกติพี่เขาเนี่ยไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะแต่ว่าเราก็ไม่โกรธนะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะคงเหนื่อยมากจริงๆละ่ะหลังจากที่พี่เขาหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็หายไปสักพักเนี่ยก็คุยกันติดต่อกันเป็นบ้างเป็นบางทีเนี่ยแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยพี่เขาเ็เอาเงินเนี่ยที่ยืมไปทั้งหมดเนี่ยมาคืนแล้วก็บอกว่ารู้สึกผิดมากเลยเนี่ยที่ รั้งก่อนเนี่ยพูดไปแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ถามเรานะว่าอยากเจอคนใหม่ๆคนดีๆเนี่ยบ้างไหมเขาเนี่ยไม่มีอะไรให้เราเลยนะบอกให้เราเนี่ยลองไปคลิปทบทวนดูอีกทีก็แล้วกันเราค่อยมาบอกเขาแต่ว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ยังยืนยันตลอดแหละว,ว่าเราเองเนี่ยเขารักพี่เขามากเลยนะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหรจ่จ้ะความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า ถึงไม่เห็นแก่เงินแต่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยอายุยังน้อยเนี่ยชีวิตมันยังดูสวยงามอยู่แต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มคิดมากขึ้นนั่นแหละคุณเนี่ยต้องแยกก่อนว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นหรือว่าระย,ายาระยาวระยะสั้นคืออะไรระยะสั้นก็คือเขาเนี่ยลำบากแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าอย่างเช่นต้องส่งเสียน้องเรียนแต่ว่าพอน้องเรียนจบเนี่ยก็จะสบายละ ส่วนระยะยาวก็คือที่บ้านเนี่ยโอ้ยมีปัญหาตลอดเลยพ่อแม่ใช้เงินไม่เป็นสุรุ้ยสุรได้เนี่ยให้เท่าไรเนี่ยก็ไม่เคยพอใช้เนี่ยไอการจนระยะสั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอก ครบได้คนดีจริงๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็รวยละแต่ว่าถ้าจนระยะยาวเนี่ยอนาคตเนี่ยคุณอาจจะต้องรับภาระการเงินเองทุกอย่างอย่างส่งเสียลูกเรียนเนี่ยก็ต้องหาเงินมาส่งเองหรือว่าซื้อของเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินของตัวเองเนี่ยคือถ้ารวยอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็จะต้องคิดให้นานๆคิดให้ดีๆหน่อยจ้ะแล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อหรอก แต่ในความเป็นผู้ชายนะที่ต้องมาอาศัยผู้หญิงบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจแล้วก็อาจเป็นเรื่องใหญ่สําหรับบางคนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเก่งใจเอ่ยศักดิ์ศรีเอ่ยหน้าตาทางสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสังคมโลกเนี่ยถูกสอนมาว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นช้างเท้าหน้าเสมอนั่นเองจ้ะมาดูกระทู้อันดับที่3บอกเลิกแฟนเพราะแฟนเผลอหลับ ก็คือเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกเพิ่งบอกเลิกแฟนที่คบกันมาได้2ปีกว่าเพราะเขาชอบเผลอหลับคือการเผลอหลับในที่นี้เนี่ยคือหายไปเลยนะคือไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเราเองเนี่ยก็เป็นทั้ง ทั้งเป็นห่วงทั้งคิดมากทั้งแอบน้อยใจเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยพิมพ์กันอยู่ดีๆท้ายจู่ๆเนี่ยก็หายไปเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเจ็ดวันเนี่ยเขาเนี่ยออกไปหาเพื่อนเนี่ยสังสรรค์นะห้าวันเข้าไปแล้วนะอีกสองวันก็เรียกได้ว่าหลับหายกันไปจ้ะกว่าจะได้คุยกันแต่ละทีเนี่ยไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่มีวันไหนเลยที่เป็นวันของเราเนี่ยพอเราเริ่มงอแงเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มางอเราทีหนึ่งแหละเราก็หายไป มันก็วนลู o แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตลอดเลยเวลาที่คบกันมาเนี่ยสองปีกว่าๆเนี่ยเคยจับเขาคุยกันแล้วว่าเออจะเอายังไงกันต่อดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยภาพมันแบบจู่ๆก็ตัดไปเลยเนี่ยเราก็พยายามเข้าใจเขานะพยายามจะยอมรับให้ได้มาโดยตลอดเนี่ยให้อภัยเขามาไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วรู้แค่ว่าเราเนี่ยเจ็บปวดทุกครั้งเลยตอนอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแหละแต่ว่าพอห่างกันเนี่ยมันก็จะมักจะมีปัญหาทํานองนี้เนี่ยเกิดดขึ้นตลลอเย ก็เลยมาถามว่าเราเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมที่เราพาตัวเองเนี่ยออกมาจากจุดจุดนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่อยากจะไปบังคับเขาเนี่ยให้เขาทําในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาควบคุมไม่ได้ในเมื่อแก้ไขไม่ได้กับยอมรับไม่ได้เราว่ายังไงเนี่ยเราไปต่อเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีจ้าก,ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาความเห็นของสมาชิกอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าทําถูกต้องแล้ว ไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาแบบนั้นเนี่ยคงปรับยากล่ะเขาเขามีสังคมเพื่อนเขาชอบปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยแล้วคุณไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ถอยออกมาเนี่ยถูกเราจ้ะแล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกเช่นกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนที่ไม่มีเวลาให้เราหลอกถ้าเขารักเราจริงแคร์เราจริงเวลาเนี่ยมันจะเป็นของเราเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลองขอแล้วก็สมาชิกอีกคนนึงก็บอกว่า ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่วงหลับและภาพตัดนะแต่ว่าปัญหามันคือการที่เขาเนี่ยไม่จัดสรรเวลาให้คนรักต่างหากคือคนเราเนี่ยง่วงหลับภาพตัดเนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าไอ้เวันเนี่ยมันไม่มีวันไหนที่เป็นวันของแฟนเลยเนี่ยแถมยังไม่ใช่เพราะว่าติดงานด้วยนะมันเป็นว่าติดเพื่อนเนี่ย มันก็เป็นแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ไหวจ้ะอันนี้ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นที่สมาชิกพันทิพย์ร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน